สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำขนมไข่นกกระทามันม่วงเป็นขนมสร้างอาชีพทำง่ายขายดีรสชาติอร่อยสอนทำแบบง่ายๆครับทำได้ทันทีไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้นำมันม่วงมาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นผ่านไป10นาทีมันม่วงสุกแล้วปิดแก๊สได้เลยนำมันม่วงที่เรานึ่งไว้นะครับไปชั่งน้ำหนักให้ได้200กรัมแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะได้เลยร้อนๆเลยครับแล้วก็บดให้ละเอียดพอละเอียดดีแล้วใส่แป้งมันลงไป60กรัมก็คือ8ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย30กรัมก็คือ2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะครับลักษณะของแป้งจะเป็นแบบนี้นี่ครับใช้ได้แล้วครับทีนี้ก็ให้เราปั้นเป็นลูกกลมๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับนี่ครับลูกประมาณแค่นี้ปั้นเสร็จหมดแล้วนะครับสูตรนี้ได้ทั้งหมด26ลูกนำไปทอดกันครับให้เราตั้งกระทะน้ำมันจุดไฟใช้ไฟกลางน้ำมันร้อนแล้วลงทอดได้เลยครับพอขนมเซ็ตตัวก็คนได้ครับสูตรในวันนี้ทำน้อยนะครับทำทานเองส่วนถ้าใครจะทำขายนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรทำเยอะไว้ให้เอาไว้ทำขายกันครับพอได้ลักษณะนี้แล้วก็คึงได้เลยครับทอดคึงไปแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าขนมจะเสียรูปทรงตัวที่จะใช้กดนี่ก็คือกระชอนตาห่างแบบนี้เลยนะครับนี่กดลงไปแล้วก็คึงนี่นะครับพอเราคึงมาได้สักพักเนี่ยจะสังเกตว่าตัวขนมเนี่ยกลมมากๆเลยนี่ครับแต่ยังไม่ได้ที่นะครับให้เราทอดแล้วก็คึงต่อไปตอนนี้ขนมก็ได้ที่แล้วนะครับนี่ครับให้เราเพิ่มไฟเป็นไฟแรงประมาณ10วินาทีนะครับเพื่อไล่น้ำมันแล้วก็ทำให้เขากรอบนานด้วยครับพอครบเวลาแล้วก็ตักขึ้นได้เลยปิดแก๊สครับชิมดูครับนี่ลูกใหญ่ลูกนี้เลยลองฉีกดูโอ้โหเป็นไงครับด้านในกวงแต่ก็ยังเหลือเนื้อนะครับนี่กวงแต่ก็ยังมีเนื้อด้านนอกกรอบด้านในนุ่มชิมดูครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำกินทำขายก็ได้สูตรนี้อร่อยมากครับนี่สีก็สวยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ